จะเป็นเขตหมู่ที่6บ้านหัวเขาถ้าต้องไปอีก3กิโลก็จะเป็นอำเภอนายงนี้เราจะไปชมบรรยากาศริมถนนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เข้ามาชมบรรยากาศในงานลูกลมหรือว่ากังหันลมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเมืองศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่เป็นลูกทุ่งบ้านๆ นะครับซึ่งจัดงานนี้ก็เพื่อให้ก็ปั่นจักรยานชมบรรยากาศบนสองทางบนท้องถนนฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในงานบรรยากาศในงานช่วงเย็นๆหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ยังอากาศร้อนอยู่ก็เดี๋ยวจะได้ชมบรรยากาศนะตอนแรกช่วงแรกก็ได้ชมก่อนที่งานจะเริ่มนะครับช่วงตอนเที่ยงตอนนี้ก็จะมาช่วงตอนเย็นนะครับซึ่งมีประชาชนได้มาจับจ่ายใช้สอยชมบรรยากาศกินบรรยากาศวิวพันล้านนะครับชมกันเลยนะครับครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาภายบริเวณงานนะครับก็จะมีจัดซุ้มหุ่นไล่กามีไฟประดับนะครับแล้วก็มีประชาชนได้เข้ามาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็จะเป็นร้านนะครับจัดแสดงสินค้านะครับก็จะเป็นไม้กวาดเป็นตะกร้าเป็นกระด้งหรือว่าเป็นเครื่องใช้ต่างๆนะครับที่สามารถหาซื้อไปใช้ได้นะครับสวยงามมากนะครับจัดซุ้มไว้สวยงามนะครับบรรยากาศดีๆนะครับเพื่อนๆจัดหน้ากองนะเลยกองขันร้านอาหารก็จะจัดแบบย้อนยุคนะครับบรรยากาศบ้านๆชมแล้วสวยงามมากนะครับอาหารการกินพร้อมมีกาแฟมีขนมขนมคบเคี้ยวขนมกินเล่นนะครับบรรยากาศนะครับลูกลมนะครับรั้วกังหันที่อยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็เป็นฟางนะครับแล้วก็คลุมด้วยพลาสติกแล้วก็จะเป็น
ุ้มไม้ไผ่นะครับแล้วก็มีหุ่นไล่กาบรรยากาศเดินชมนะครับมีจุดถ่ายรูปมากมายนะครับเพื่อนเดินชมร้านที่จัดไปเรื่อยๆนะครับก็นี่ก็จากเกาะสุกรนะครับก็จะเป็นปูนะครับไปร้านก็จะเป็นอาหารซีฟู้ดอาหารทะเลนะครับเจอพ่อค้าแม่ค้าใจดีมากๆนะครับเชิญชวนให้ไปถ่ายรูปแล้วก็ได้ชมกันนะครับตัวโตเลยพี่มาสดๆเลยทะเลแท้ๆเลยจากเกาะริมเลยนะจ๊ะเกาะริมน้ำให้ถ่ายรูปใช่นะชมนะครับอาหารสดใหม่จากเกาะริมนะครับเขาจะไปดูครับไปชมครับอันนี้ก็จะเป็นปูม้านึ่งพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับตัวนี้ท่าทางสดแล้วก็น่าอร่อยนะครับส่วนอาหารทะเลนี่ก็สดครับถ้ามีโอกาสก็จะได้แวะไปชิมนะครับเดี๋ยวเราก็เดินชมกันต่อไปนะครับนะครับลมแรงบรรยากาศดีนะครับไม่ร้อนมากนะครับชมให้รอบงานนะครับตัวนี้เป็นอีกร้านนึงนะครับน่ากินเหมือนกันนะครับช่วงค่ำคืนหนังกลางแปลงครับนี่ก็ชมจอไปก่อนนะครับชมบรรยากาศเขาถ้ำช้างหายบรรยากาศดีๆนะครับช่างใจมึงกระจายไหมเทศกาลลูกลมตำบลนาหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรังครับชมท้องทุ่งนาปังฮะเป็นนาปีแล้วก็ทุ่งนาโล่งเลยครับ
ไม้ไผ่จะมียางทำให้เกิดเสียงในกระบอกนะครับจะเป็นสถานที่ให้เด็กๆมาเล่นนะครับสไลเดอร์ลุยกันตามทุ่งนาเลยครับเราดูคร่าวๆนะบรรยากาศมีร้านค้าขายขนมนะครับก็เด็กเห็นก็ชอบเลยนะครับอยู่กลางน้ำจริงครับดีมากครับนี่ครับสไลเดอร์สำหรับเด็กๆนะอยู่กลางนาเลยครับเด็กๆจะมาวิ่งการกลางทุ่งนานะครับบรรยากาศให้อิ่มเลยนะครับThank you.
็นมุมร้านอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูในกลางก็เดินดูร้านอาหาร360องศาเลยครับก็มาเจอร้านนี้แล้วครับร้านลูกชิ้นยำนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานกันนะครับก็ทุกร้านก็อร่อยหมดนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบทานอะไรนะครับเดี๋ยวนี้
ต้นแจ้งหน่อยว่าอันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นไมค์รับรองให้เซฟซีค่ะเบอร์เนี้ยสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่จัดงานลูกลมตำบลนาหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับวันนี้วันแรกนะครับวันที่2ถึงวันที่4นะครับจัดงาน3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับบรรยากาศบ้านๆครับอยู่กลางทุ่งนานะครับยังไงบ้างครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะครับก็จะมีดนตรีมีงานมีร้านอาหารนะครับชมบรรยากาศให้เต็มที่นะครับเราไม่ใช่คนแถวนี้เนี่ยไฟก็เริ่มเปิดแล้วนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพาออก YouTube ด้วยยกมือสวัสดีครับแซนด์วิชอะไรนะมีชื่อไหมดิฉันแซนด์วิชใหม่สดอร่อยนะครับตำบลนาหมื่นสีบรรยากาศคันที่นะครับเนี่ยครับก็จะมาถ่ายด้วยThank you.
ชิวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในโซนกิจกรรมตรังฟู้ดเฟสติวัลบนรักนายกเป็นการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานตรังนะครับวันนี้นะครับในส่วนที่ไม่ต้องรอนะตอนนี้กับกิจกรรมนะครับเช็คอินนะครับถ่ายภาพภายในงานแล้วก็รับไปเลยกับหน้ากากผ้าเมซิ่งตรังนะครับในส่วนของการแสดงที่ทุกท่านกำลังรอคอยรับชมนะครับนั่นก็คือการแสดงมโนราข้ามเรือข้ามครกนะครับจะเริ่มในเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะจับจ่ายซื้อของภายในงานนะครับแล้วก็มาจับจองทาว้าวด้วยกันนะครับกับว้าวแรกนั่นก็คือว้าวการตกแต่งนะครับเห็นได้ว่าวันนี้นะครับเรามีการตกแต่งในบรรยากาศท้องทุ่งนาแต่เป็นท้องทุ่งนาที่ได้ยกระดับขึ้นมานะครับโดยใช้งานไม้ไผ่นะครับที่จะเป็นจุดถ่ายภาพให้ทุกท่านนะครับได้แชร์ภาพกันนะครับในส่วนที่สองนั่นคือว้าวอาหารนะครับถามว่าอาหารว้าวอะไรบ้างวันนี้เราแบ่งโซนออกเป็นทั้งหมด2โซนนะครับในโซนของอาหารพรีเมียมหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าอาหารไฮโซนะก็คือการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับของจังหวัดตรังของเราไม่ว่าจะเป็นมะนาวพันธุ์สีทองดำหรือว่ามะนาวที่กินได้ทั้งเปลือกนะครับอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นไก่ดำเมนูที่มีอยู่ในจังหวัดตรังนะครับมายกระดับโดยการทำอาหารอยู่ในรูปแบบค็อกเทลก็คืออาหารที่เป็นทำเล็กๆนะครับสามารถเลือกทานได้หลากหลายอย่างนะคะวันนี้ก็มีทั้งจากห้วยยอดชุมชนห้วยยอดนะครับมาในนามของห้วยยอดค็อกเทลเชฟกิลแฟคทอรี่นะครับที่ได้นำนะคะซอสทำจากมะนาวสีทองดำนะคะนอกจากนั้นเรายังมีแตงโมกอดสุกรนะครับถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่อยากจะให้ทุกท่านได้ลองชิมในเมนูแตงสุกรชมสวนนะครับนอกจากนั้นแล้วในส่วนของตลาดย้อนยุคนะคะก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับจากชุมชนย่อยก็คือปลาหมึกทรงเครื่องหรือว่าไก่ทรงเครื่องนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีสินค้าชุมชนนะครับก็คือมีดพระนาป้อนที่โด่งดังนะครับส่งออกไปยังต่างจังหวัดนะคะและมีกาแฟมานิคั่วโอ่งนะครับที่นะครับได้มาสาธิตนะครับติ๊กให้ชมกันในงานนะคะวันนี้ก็สามารถเลือกรสชาติกาแฟตามที่ท่านต้องการได้นะคะในส่วนว้าวการที่3นั่นก็คือว้าวการแสดงที่ทุกท่านจะได้รับชมอีกสักครู่นะคะก็คือการแสดงกับเพื่อนๆนี้ก็จะให้ชมภาพบรรยากาศมุมสูงนิดนึงนะครับก็โดยรอบนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายเองนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับมีทิวเขาถ้ำช้างหายนะอยู่ด้านหลังแล้วก็บรรยากาศภายในงานนะครับที่จัดชิวๆนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับส่วนประชาชนที่มาเยี่ยมชมงานก็มีจำนวนมากนะครับก็เลือกซื้อเลือกหาของกินของใช้กันนะครับก็เดินชมพอสังเขปนะครับก็เดินถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศโดยรอบครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมือนมาได้ร่วมงานนะครับผมก็ฟินไปกับบรรยากาศของงานนะครับเป็นบรรยากาศย้อนยุคนะครับคันที่นะครับยูรานท้องทุ่งนานะครับThank you.
ับตอนนี้ก็มาอยู่ในบรรยากาศของตังฟุตเฟสติวัลนะครับก็จะมีการแสดงนะครับลำมโนราแล้วตอนนี้ก็กำลังไหว้ครูนะครับไปสปุกประกงจะแสดงนะครับแล้วก็วิถีชาวบ้านในการโม่แป้งโม่ข้าวต่างๆนะครับให้ได้คนเพื่อนได้รับชมแล้วก็ประชาชนก็ได้มานั่งชมบรรยากาศก็ช่วยด้วยอาหารนะครับตามอัธยาศัยนะครับวิวทิวทัศน์ในภายในงานมุมตังฟู้ดเฟสติวัลนะครับอยู่ในพิธีของการไหว้ครูนะครับในส่วนของท่านใดนะครับที่กำลังแชะนะครับเช็คอินภาพนะครับภายในงานก็อย่าลืมนะครับโพสต์ลง Facebook ของตัวท่านเองนะครับติด Hashtag ตรังฟู้ดเฟสติวัลนะครับก็คือชื่องานของเรานั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็โพสต์ลง Facebook รับไปเลยกับหน้ากากผ้า Amazing ตรังรูปน้องพยูนสุดน่ารัก14ที่มีให้เลือกกันนะครับบริเวณทางจุดทางออกของงานนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยมอบของเที่ยวลึกให้กับท่านอยู่นะวันนี้ครับตอนนี้ก็ท่านใดที่อยากจะเก็บภาพบรรยากาศการแสดงมโนรามครับก็เตรียมกล้องขึ้นมาได้เลยนะครับอีกสักครู่จะเริ่มทำการแสดงนะครับในส่วนของโซนตรังฟู้ดเฟสติวัลมณฑลนายงนะวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองนะครับอยากจะนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับจากชุมชนต่างๆที่จะแบ่งออกเป็นในโซนของพรีเมียมนะครับโดยการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นเมนูใหม่นะครับนอกจากนั้นยังมีโซนของตลาดย้อนยุคนะครับที่นำเสนอวิถีชีวิตชุมชนนะครับและเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ทุกท่านที่เดินอยู่บริเวณภายในงานนี้นะครับได้สัมผัสความเป็นวิถีของชุมชนนาเหมือนสีทอรักผักสายใยที่นำเสนอประสบการณ์ผ่านนะครับกิจกรรมตำข้าวนะครับแล้วก็กิจกรรมการทอผ้าจากผ้านาเหมือนสีซึ่งถือได้ว่ามีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า200ปีนะครับที่ชุมชนนาเหมือนสีแห่งนี้นะครับWe'll be right back.
็ผมก็หิวแล้วครับก็เลยไปหาอะไรมาทานนะครับน้ำส้มปั่นแล้วก็ยำลูกชิ้นนะครับมานั่งทานชิวๆภายในงานนะครับคนเยอะมากยำลูกชิ้นเผ็ดปานกลางครับคลิปนี้ก็เพื่อนๆได้รับชมเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีๆนะครับมาทุ่งนาหมื่นสีนะครับตำบลนายงจังหวัดตรังนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับYou're good, isn't it?